สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำเส้นทางเข้าไปจุดชมวิวนะคะที่ Skywalk เชียงคานค่ะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลปากตมนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นหลักค่ะจะมีป้ายแจ้งว่าเลี้ยวซ้ายก็คือไปพระใหญ่นะคะก็คือจุดชมวิวเชียงคานนั่นเองถ้าเราตรงไปก็จะเป็นการไปที่แก่งคุดคู้ค่ะบริเวณสกายวอล์กนะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางยีราประทานพรสูงใหญ่ค่ะก็ชื่อว่าพระใหญ่ภูโคกงิ้วค่ะก็จะเป็นจุดเดียวกันที่เราชมวิวนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลยค่ะขับวิ่งไปยาวๆนะคะระวังรถด้วยเพราะว่าใช้เลนร่วมกันนะคะก็จะเห็นบรรยากาศวิวภูเขาแล้วก็ชุมชนบริเวณนี้สำหรับไฮไลท์ของการเข้าชมสกายวอล์กนะคะก็เขาจะเลือกอยู่2ช่วงก็คือช่วงเช้าก็คือลุ้นไปดูทะเลหมอกนะคะหรือช่วงบ่ายนะคะก็ไปดูพระอาทิตย์ตกค่ะสวยงามมากๆค่ะระยะทางวิ่งนะคะจากปากทางเมื่อกี้นะคะจนกระทั่งไปถึงสกายวอล์กหรือที่วัดเนี่ยก็ประมาณสัก5นาทีนะคะ5นาทีโดยประมาณค่ะที่วัดมีลานจอดรถให้เยอะเลยนะคะเมื่อเราไปถึงนะคะล่าสุดที่ไปก็คือจะต้องหาซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าเราจะจอดรถอยู่บริเวณที่ให้จอดแล้วจะขึ้นรถของที่นี่นะคะเพื่อที่ไปชมสกายวอล์กลักษณะสกายวอล์กจะอยู่บนเนินนะคะเขาจะไม่อนุญาตให้เรานำรถขึ้นไปค่ะก็หาซื้อตั๋วก่อนเลยนะคะก็จะมีทั้งค่าชมนะคะแล้วก็ค่ารองเท้านะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่รองเท้าลดการเกิดร่องรอยที่กระจกค่ะถึงบริเวณที่จอดรถแล้วนะคะเราก็ตรงดิ่งไปที่บริเวณลานจอดรถได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นมีต้นไม้เยอะๆนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยมาช่วยเหลือนะคะแจ้งว่ามีที่ว่างตรงไหนบ้างเนี่ยฝั่งขวานะคะจะเป็นบริเวณที่ซื้อตั๋วค่ะส่วนฝั่งซ้ายนั้นก็คือที่จอดรถก็จะมีรถ2แถวนะคะจอดรออยู่บริเวณนู้นข้างในนั้นนะคะก่อนอื่นเราไปหาซื้อตั๋วก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ตั๋วแล้วก็ไปขึ้นรถทีเดียวเลยค่ะจุดชมวิวสกายวอล์กเชียงคานก็แนะนำนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกค่ะมีความสวยงามมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ